ดีกว่านะครับอะไรเงี้ยแบบมันก็เป็นแนวนี้ซะมากกว่าแต่ว่าด้วยแล้วก็ปกป้องยาย่าด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเหมือนแบบคนก็มาว่ายาย่าเยอะอะไรเงี้ยด้วยจังจริงๆผมแค่พูดตามที่รู้สึกเฉยๆครับว่าเพราะว่าเหตุผลที่ผมลงรูปนี้เพราะว่าผมคิดว่ารูปมันน่ารักดีครับคือน้องเขาไม่ได้แบบมานั่งแบบน้องเขาแบบอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักมันจูงใจมันแบบมันดูแบบมันรู้สึกได้จากข้างในมากกว่าคือเห็นภาพนี้แล้วผมยิ้มนะคือแบบมันเป็นภาพที่แบบเขาเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักอะฮะคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทำหน้าตายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแบบไอ้น้องยาย่าเป็นนางเอกแต่แบบไม่ค่อยห่วงลุคตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบไม่รู้สึกยังไงบ้างที่เขาไปวิจารณ์น้องแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะผมว่าจริงๆผมเห็นด้วยกับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่ายาย่าเนี่ยเป็นนางเอกก็จริงแต่ว่าคือเป็นนางเอกที่ไม่ได้ห่วงสวยนางเอกที่แบบจริงใจแล้วก็รู้สึกอะไรเขาก็ออกมาอย่างนั้นเลยคือยาย่าเป็นคนอย่างนั้นจริงๆครับคือแบบรู้สึกอะไรตกใจหรืออะไรเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งผมไม่ได้สนิทเขามากนะครับเขาสนิทกับน้องสาวผมมากกว่าแต่ว่าคือมองแวบเดียวก็น่าจะรู้กันแล้วครับว่าเขาเป็นคนที่แบบเปิดเผยแฟนคลับณเดชน์ยาย่าบางคนเขาแบบเชียร์คู่นี้จริงกันเขาคิดว่าเราอ่ะแอบจริงเอ้ยแอบเกาเหลากับณเดชน์ไม่มีเลยไม่ได้เกาเหลาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเราแบบป้องแล้วออกตัวแรงกับยาย่าไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่นี่ฮะก็ไม่ได้ออกตัวแรงอะไรก็แค่ปกติธรรมดาผมลงแค่อันเดียวด้วยซ้ำแค่คอมเมนต์เดียวไม่ได้แบบว่าไปเฉียงแทนหรืออะไรเลยฮะแฟนคลับว่าไงบ้างครับไม้เองแฟนคลับไม้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรไม่มีใครแอนตี้ยาย่าครับผมคือถ้าผมดีกับใครแฟนคลับผมก็ดีกับคนนั้นนะแล้วเขามีเชียร์ไหมคะไม่แอนตี้ยาย่าแล้วเขามีเชียร์ให้จิ้นกับยาย่าจริงๆบ้างเชียร์เหรอฮะก็ไม่ได้มีนะครับคือจริงๆเรื่องส่วนตัวผมพวกแฟนคลับเขามักจะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับทำงานน้องอะไรไหมงานเพลงเนาะก็จริงๆปีนี้ในงานเพลงมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานการแสดงมากกว่านะฮะก็จะเป็นเรื่องของละครหนังหรืออะไรพวกนี้ครับปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้เห็นผลงานของผมภายในพวกช่วงปลายปีนะฮะปลายปีก็จะได้เห็นอะไรมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเก็บตัวถ่ายทำหนังถ่ายละครแล้วก็ทำเพลงอัดเสียงนู่นนี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปปล่อยทีเดียวตอนช่วงปลายปีละครปีนี้จะมีคุณสีเลือดอันนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่สรุปเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้มาบอกอีกทีแล้วกันภาพยนตร์เหรอคะภาพยนตร์ตอนนี้ก็ที่แน่ๆก็มีอยู่แล้วเรื่องนึงครับผมแต่อีกเรื่องไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูก่อนบอกได้ไหมของค่ายไหนคือเรื่องนึงก็ที่เขาทำข่าวที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะก็คือเรื่อง Project Ash นะครับผมนะฮะซึ่งก็มีไมค์มีอเล็กซ์แรนเดลมีสายป่านมีออมสุชาแล้วก็มีเจสซี่นะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วนะครับตอนนี้ฮะแบบว่าบ้าบินกันมากเลยครับตอนไปญี่ปุ่นก็ถ่ายกันสนุกสนานครับผมนะฮะเป็นหนังผีแต่ว่ามันมีความเป็นfriendship มันมีความเป็นเพื่อนมิตรภาพนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เล่นเป็นเพื่อนกันนี่เล่นเป็นตัวเองมากเลยครับแบบเพราะว่าไปสนิทกันที่ญี่ปุ่นครับแล้วแบบทุกคนลันลาอะไรเงี้ยครับเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คาดว่าน่าจะช่วงปลายปีประมาณปลายปีนะครับเรียกว่าผลงานทั้งหมดก็จะออกมาปลายปีใช่แล้วหัวใจก็เฉยๆครับผมไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าคือจริงๆตอนนี้ไม่โฟกัสเรื่องงานนะผมโฟกัสเรื่องงานแล้วก็อยากจะทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ถ้าเห็นตาไม้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นแพนด้ามากเพราะว่าช่วงนี้ไม้ทำงานแบบเกือบ24ชั่วโมงเมื่อวานไม้ก็นอน6โมงเช้าอะไรเงี้ยเพิ่งถ่ายหนังเสร็จแล้วก็นอนไปแป๊บนึงตื่นมาที่นี่แล้วเดี๋ยวนี่งานเสร็จเดี๋ยวไม้ต้องไปฟิตเนสต่อเพราะว่าร่างกายเริ่มหมดแรงผมต้องมาควบคุมเรื่องอาหารการกินเพราะไปหาหมอมาแล้วก็ไปเช็คสุขภาพเงี้ยมีเรื่องของคอเลสเตอรอลมีนู่นมีนั่นมีนี่ผมก็เลยมาคุมมากินผักมากินผลไม้มากินอะไรที่ผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่แล้วก็ออกกำลังกายใช่เป็นคอเลสเตอรอลครับเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนผมเป็นคนที่กินไม่อั้นกินเก่งแล้วกินแต่อะไรที่มันมันนะฮะซึ่งแบบลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะคุณหมอแนะนำไงบ้างครับไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนำเรื่องอาหารการกินแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็จริงๆผมเป็นกฎไหลย้อนด้วยห้ามกินตอนกลางคืนผมก็ตอนนี้ผมเลิกกินอาหารตอนก่อนนอนตลอดเลยต้องอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนนอนดูแลตัวเองทานยาทานวิตามินแล้วก็ทานอาหารให้ครบหมดหมู่แล้วก็กินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยโอเคเนาะโอเคครับครับขอสักพูดหน่อยนะครับเตรียมของพี่เสร็จแล้วไม่เดี๋ยวนะคะคนสวย